ทีมันไม่มีอะไรเลยให้หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นให้มันติดไว้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องอินเชอร์แล้วถ้าทั้งสองฝ่ายเรื่องไม่ผิดเลยก็มาเอาเป็นประเด็นนะครับอย่าไปยกตัวอย่างเรื่องไหนเรื่องใดเลยแต่ผมจะบอกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องไม่มีใครดีกว่าใครผมอยากให้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าบ้านเมืองมันจะสงบได้คนที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นออฟฟิเชียลไม่ว่าตกตอพนักงานสอบสวนอัยการหรือศาลต้องยืนอยู่ในความเป็นกลางที่แท้จริง impartiality เป็นหลักแห่งความเป็นกลางที่แท้จริงนะครับถ้าผมเป็นอัยการรู้สึกเวลานี้ผมฟังจากท่านท่านชัยผมกลับไปผมจะไปประชุมคดีพิเศษขอประชุมหน่วยงานขอประชุมพนักงานที่ไปอัยการที่ไปสอบสวนในคดีพิเศษหน่อยสิการวางตัวของอัยการในทุกเรื่องจะต้องเป็นอย่างไรบางเรื่องเราไม่เห็นด้วยเลยนะเขาไปประกาศแล้วว่าอัยการเห็นด้วยยังไม่ได้เห็นด้วยเลยแม้แต่เรื่องเดียวบางทีเรื่องที่นี่ฮะที่เป็นข่าวอยู่นี่แหละนะครับผมก็ตอนนั้นผมไปการสอบถามนี่คุณไปเห็นด้วยกับเขาได้ยังไงบอกเปล่าไปนั่งเฉยๆนะครับผมคงจะต้องไปกลับไปประชุมลีลาและบทบาทกับพนักงานในการที่มาร่วมสอบสวนนะครับว่าไม่เห็นด้วยก็ต้องบอกอย่าเฉยเพราะฉะนั้นเราจะถูกอ้างตลอดเวลาแต่ผมจะกล่าวเตือนว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีใครดีกว่ากันนะครับนะผมอยากจะย้ำว่าใช้กฎหมายมาประหารกันเนี่ยไม่ดีคือโทษประชาชนโทษนักการเมืองไม่ได้หรอกเพราะว่าเขามีช่องทางเขาก็ไปเหมือนนักฟุตบอลเนี่ยมีช่องทางแล้วก็หลบไปแต่คนที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยต้องแสดงความเป็นกลางอย่างแท้จริงถ้าคิดจะไปฝ่ายไหนก็อย่ามาอยู่ในจุดที่จะต้องชี้เป็นชี้ตายให้ใครนะเพราะผมรู้สึกว่ากระบวนการสอบสวนฟ้องร้องขนาดนี้เองมันอยู่ภายใต้บรรยากาศอย่างนี้ซึ่งทำให้บ้านเมืองเราก็อยู่อย่างนี้เมื่อไหร่มันจะเลิกนี้สักทีท่านใช่คือถ้าถามผมเนี่ยผมจะกลางตลอดไม่ว่าใครถามผมก็จะตอบอย่างนี้นะครับแต่ว่าจะไม่ประหารเอากฎหมายมาประหารเรื่องนี้ท่านจะเห็นได้เรื่องจิ๊บเรื่องจ้อยเรื่องอะไรเนี่ยเอามาเป็นประเด็นหมดให้มันคายอยู่อย่างนั้นใช่ไหมแล้วถ้ารู้ว่าขนาดผมเป็นกลางอยู่อย่างนี้นะเรื่องที่ผมสั่งไป2ปีแล้วเนี่ยยังมีคนมาร้องวันที่ผมก็เสียนี่แหละกับเพื่อนๆท่านนี่แหละมันเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องที่เอากฎหมายมาผมว่ามันควรจะผ่านเรื่องนี้จะได้ถ้าทุกคนพัฒนาการเมืองโดยจิตใจนะครับทุกอย่างให้มันเป็นกลไกไปตามระบบเรื่องนี้ผมท่านดูอย่างสหรัฐอเมริกาทั้งเรื่องพับริกันท่านดูเหมือนกันข้อกฎหมายโอบามาได้เหมือนกันถ้ามันไปรอดถ้าจะต้องกลับมาคุยกันอีกทีคือผมคิดว่าการพัฒนาจิตใจของทุกคนที่อยู่ในวงการการเมืองและการสอบสวนฟ้องร้องเนี่ยการเมืองไม่ว่าการเมืองมันเป็นกลางก็ได้ท่านต้องอยู่คนท่านต้องมีคนที่แท้อยู่ข้างมีช่องทางท่านก็ต้องแตกไปแต่เข้าแต่ชุดแต่คนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องแสดงออกถึงความเป็นกลางแสดงออกถึงไม่พอต้องอธิบายด้วยถ้าท่านชายสงสัยแล้วถ้าผมเป็นปปส.ผมจะต้องให้อัยการคนที่ไปนั่งสอบสวนเนี่ยมาบอกท่านว่าทำไมอยู่เฉยไม่เห็นด้วยก็บอกเขาไปสิแล้วบางเรื่องเนี่ยนะครับมันไม่มีคนจะเป็นคดีเลยต้องบอกเลยครับไม่จะไปหาเอกสารหลักฐานใช่ไหมแม้แต่ผมว่าความเป็นกลางเนี่ยสำคัญที่สุดผมพูดเปิดเลยไหมคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็ต้องเป็นกลางไม่จะเป็นพรรคการเมืองของท่านอย่างเดียวไม่งั้นมันก็เทไปทางเดียวหมดถ้าผิดก็บอกที่ว่าผิดว่าเรื่องที่อย่าแต่ผมว่าการเปิดเผยลักษณะนี้ส่วนตัวนะก็ดีทำให้คนมีความรับผิดชอบแล้วไม่ต้องไปตามเก็บทีหลังผมก็เคยคิดอยู่ว่าเอ๊ะก็เค
คยคิดนะครับว่าพวกเราเนี่ยเวลาได้เงินจากสภาให้รู้มันงบประมาณให้ผมย้อนหลังแจกกฎหมายยังดีเรื่องเงินเดือนเรื่องเงินดาวอะไรต่างคนที่ได้เงินเดือนเยอะๆเนี่ยผมหัก